ถึงจะสูงวัยแค่ไหนแต่หัวใจก็ยัง 5G ค่ะเชื่อว่าคนสูงวัยหลายคนต้องส่งข้อความสวัสดีให้กับลูกๆหลานๆแล้วก็กลุ่มแก๊งเพื่อนๆแบบนี้แทบจะทุกวันใช่ไหมคะเพื่อเป็นการทักทายว่าเรายังสบายดีกันอยู่แต่รู้ไหมคะว่านอกจากส่งสวัสดีวันต่างๆแล้วเทคโนโลยียังมีประโยชน์กับผู้สูงอายุอยู่ไม่น้อยค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันค่ะ 1. ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุเทคโนโลยีทันสมัยอย่างสมาร์ทโฟน iPad แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้สูงอายุได้ไม่ว่าเราจะอยากทราบเรื่องใดสนใจเรื่องใดก็สามารถหาข้อมูลได้ในทันที 2. ช่วยสร้างความเพลิดเพลินเช่นการดูหนังฟังเพลงหรือการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือว่าสนใจนะคะนิยายข่าวสารเรื่องสุขภาพในอินเทอร์เน็ตก็ทำให้จิตใจเบิกบานมีความสุขและช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นด้วยค่ะ 3. ช่วยฝึกพัฒนาสมองการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีเป็นการช่วยฝึกความจำพัฒนาสมองและช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีนะคะและยังเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมอีกด้วยค่ะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองยังก้าวทันโลกและยังทันสมัยอยู่นะคะ 4. ช่วยให้ครอบครัวใกล้ชิดกันสังคมออนไลน์สามารถย่อโลกอันกว้างใหญ่ให้เหลือนิดเดียวได้ค่ะหากอยากจะคุยกับลูกหลานที่อยู่ห่างไกลก็สามารถที่จะวิดีโอคอลนะคะไม่ว่าจะเป็น Skype FaceTime Chat ก็จะช่วยให้ครอบครัวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและได้พูดคุยกันมากขึ้นแม้จะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามค่ะข้อจำกัดต่างๆของผู้สูงอายุในการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะ 1. ทัศนคติต่อเทคโนโลยีและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเพราะอย่าลืมค่ะผู้สูงอายุก็จะมีความเชื่อว่าเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องของหนุ่มสาวเท่านั้นและคิดว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเรียนรู้กลัวว่าตนเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยค่ะเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นคนที่เกิดและเติบโตมาก่อนหน้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะ 2. สภาพทางกายภาพของผู้สูงอายุที่เสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นด้านการมองเห็นการได้ยินความไม่คล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวมือเวลาในการตอบสนองช้าความเจ็บป่วยและโรคประจำตัวด้วยค่ะ 3. ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนะคะจากการที่ผู้สูงอายุอาจจะมีชีวิตอยู่มานานโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและมีโอกาสน้อยที่จะได้รับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนะคะทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากมองไม่เห็นว่าแล้วเทคโนโลยีจะมีความเกี่ยวข้องและจำเป็นกับตัวเองยังไงนะคะ 4. ความสามารถทางภาษาและการเรียนรู้หนังสือเนื่องจากบริการต่างๆจำนวนมากและภาษาที่ใช้ในเทคโนโลยีเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นก็จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุที่มีการศึกษาไม่สูงมากนะคะสรุปแล้วก็คือเทคโนโลยีนั้นจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำเพิ่มขึ้นอีกมากมายเมื่อใช้เทคโนโลยีก็ควรจะระวังอย่าให้เทคโนโลยีทำให้เราห่างเหินจากญาติผู้ใหญ่ในบ้านไปนะคะหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะและอยากจะให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนำเข้ามาได้ค่ะ